น้องเอ๊เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าวันสำคัญยังไงวันสตรีสากลทำไมจึงมีวันนี้ทำไมไม่มีวันสุภาพบุรุษสากลทำไมมีวันสตรีสากลมันเกิดจากอะไรมันเกิดขึ้นจากการประท้วงของแรงงานเย็บผ้านะคะในที่สหรัฐอเมริการัฐนิวยอร์กค่ะเมื่อปี2400พุทธศักราช2400นะคะประมาณ166ปีผ่านมาแล้วนะคะตรงกับวันที่8มีนาคมในวันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมกรนะใช้คำว่ากรรมกรหญิงหรือว่าแรงงานหญิงเองนะคะในโรงงานทอผ้าของรัฐนิวยอร์กเนี่ยได้พากันลุกฮือค่ะประท้วงให้กับนายจ้างเนี่ยได้เพิ่มค่าแรงให้กับตนเองรวมถึงสวัสดิการอื่นๆด้วยนะคะแต่สุดท้ายแล้วกลับมีหญิงถึง119คนต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวในวันที่8มีนาคมเพราะว่าถูกเผาโรงงานที่ประท้วงนั้นถูกเผานะคะก็เป็นเหตุเริ่มต้นในการที่จะก่อตั้งในวันสตรีสากลขึ้นมาด้วยถ้าพูดถึงว่าผู้หญิงกับโรงงานเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงในโรงงานนี่จะเยอะกว่าผู้ชายผมจำได้ว่าตอนที่เกิดเหตุไฟไหม้โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์ที่พุทธมณฑลสาย5ที่นครปฐมมาเนาะติดกับกทมนะเคยได้ยินข่าวนี้ไหมเคยได้ยินข่าวนี้ค่ะตอนที่เกิดเหตุตอนนั้นจำได้ว่าท่านชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็ไปดูที่เกิดเหตุผมเป็นนักข่าวผมก็ไปดูเหตุการณ์ขณะที่ไฟกำลังลุกไหม้นะครับกำลังโหมเลยนะนะครับยังไม่เห็นว่าคนติดอยู่ข้างในเท่าไหร่พอไฟดับเสร็จปั๊บก็ไปนับศพเกือบ80นะตอนนั้นนะนับแล้วนับอีกนับแล้วนับอีกนะครับผู้หญิงเกือบทั้งนั้นเลยนะซึ่งก็จะเห็นว่าพอมันเกิดเหตุไฟไหม้โรงงานก็ส่วนใหญ่ในโรงงานก็จะเป็นสุภาพสตรีค่ะนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้มีการจัดงานวันสตรีสากลขึ้นนะคะ UN ได้ประกาศให้วันที่8มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากลค่ะแล้วก็มีการเฉลิมฉลองทั่วโลกนะคะในวันนี้ค่ะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะคะครับแล้วถ้าเราดูมนุษย์เนี่ยมีผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ทุกเกือบจะทุกชนเผ่าเนาะนะครับทุกประเทศที่เราเห็นเนี่ยนะก็คือผู้หญิงเนี่ยจะเป็นที่สองอ่ะไม่จะเป็นที่หนึ่งอ่ะถูกไหมใช่สังคมไทยแล้วก็ช้างเท้าหน้าช้างเท้าหลังกันอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าดูจากวิวัฒนาการเรื่อยมาเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยนี่ได้ชื่อว่ามีความก้าวหน้าในเรื่องของสิทธิสตรีเนี่ยมากเป็นอันดับต้นๆของโลกนะเรื่องของตั้งแต่เรามีสิทธิการเลือกตั้งผู้หญิงก็มีสิทธิเลือกนะใช่ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยผู้หญิงมีโอกาสเติบโตในแวดวงทั้งภาคราชการทั้งเอกชนนี้ก็เยอะมากการเมืองก็ขึ้นมาแล้วก็บริหารนะคะก็เป็นมีผู้หญิงขึ้นมาเยอะมากผู้หญิงในแถบตะวันออกกลางที่เป็นสังคมของมุสลิมเนี่ยเขายังมีข้อจำกัดอีกเยอะค่ะนะของเรานี่เปิดกว้างมากอย่างที่อิหร่านที่ประท้วงกันอยู่เนี่ยก็ตอนนี้แหละครับเรื่องสตรีเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับเพราะงั้นเราก็ให้เกียรติสุภาพสตรีเนาะนะครับต่อไปบนรถก็สิทธิเท่าเทียมแล้วนะครับที่นั่งสุภาพบุรุษและคนชราผู้ชายก็ต้องนายเห็นไหมก็จะต้องมีแบบนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยผู้หญิงก็ออกมาเป็นคนทำงานทำงานมากยิ่งขึ้นไม่ใช่เป็นแค่แม่บ้านอย่างเดียวเท่านั้นนะคะหลายๆคนเป็นแม่บ้านก็บอกว่าก็หนักไม่เท่าก็หนักพอๆกับผู้ชายที่ออกมาทำงานนอกบ้านเพราะต้องดูแลคนทั้งครอบครัวหาอาหารให้ทานสามมื้อซักผ้าถูบ้านกวาดบ้านทำทุกอย่างดูแลลูกด้วยนะคะเราไม่มีคืออย่างนี้ถ้าครอบครัวไหนที่ภรรยาก็ไม่ได้ทำก็คือมีคนทำให้มีคนรับใช้ทำลองเขาลากลับบ้านไปสัก5วันนะชีวิตบ้านครอบครัวนั้นจะปั่นป่วนเลยตกหนักมาที่แม่บ้านเหมือนเดิมกลับมาที่คุณสุภาพสตรีที่เป็นเจ้าของฟังเสียงนายกรัฐมนตรีหน่อยวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวเนื่องในวันสตรีสากลนะครับว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับวันนี้อย่างไรและก็มีการส่งเสริมบทบาทของสตรีอย่างไรบ้างไปฟังครับพี่น้องสตรีและประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลประจำปี2566ที่บรรจบครบรอบอีกกว่าระหนึ่งผมในนามของรัฐบาลขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังสตรีไทยและผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสตรีทุกท่านองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่8มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากลเพื่อให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญและการเคารพในศักดิ์ศรีรวมทั้งการพัฒนางานด้านต่างๆเพื่อสร้างความเสมอภาคทางสังคมให้แก่สตรี
ที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสตรีซึ่งถือเป็นประชากรที่มีจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของสตรีในการเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในหลากหลายมิติจึงได้ยกระดับการส่งเสริมบทบาทสตรีให้สามารถมีส่วนร่วมในการเป็นพลังทางสังคมพร้อมทั้งการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในสังคมปรับเปลี่ยนเจตคติต่อบทบาทสตรีบนพื้นฐานของการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในการจัดงานวันสตรีสากลประจำปี2566นี้ประเทศไทยจึงได้กำหนดแนวคิดว่าพลังสตรีและเด็กหญิงร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืนเพื่อให้สตรีทุกช่วงวัยได้มีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของตนเองครอบครัวและชุมชนได้อย่างยั่งยืนพร้อมทั้งร่วมพลิกโฉมประเทศไทยให้เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ภายในปี2570ในโอกาสนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถืออีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดอภิบาลประทานพรให้สตรีไทยตลอดจนผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสตรีทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงและสำเร็จผลในสิ่งอันพึงปรารถนาโดยทั่วกัน